สำหรับคนผิวขาวสำหรับคนที่แบบผิวขาวอมเหลืองขาวอมชมพูหรือคนที่ผิวค่อนข้างขาวเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือครีมกันแดดตัวครีมกันแดดเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะเพราะว่าการที่คนผิวขาวเนี่ยการที่เราเป็นคนผิวขาวเนี่ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าคนผิวขาวส่วนใหญ่อ่ะจะดูสวยมากกว่าคนผิวดำแต่ทุกอย่างบนโลกเนี้ยนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคนผิวดำคนที่ผิวดำก็คือคนที่มีเม็ดสีมีเม็ดสีเมลานินในผิวในชั้นผิวหนังจำนวนมากคนที่มีเม็ดสีเมลานินในชั้นผิวหนังจำนวนมากเนี่ยก็จะผิวดำส่วนคนที่มีชั้นเมลานินน้อยเนี่ยก็จะเป็นคนขาวส่วนคนที่ไม่มีเม็ดสีเมลานินในผิวเลยจะเป็นคนเผือกซึ่งเป็นพวกพันธุกรรมมันผิดปกติทีเนี้ยสิ่งที่คนผิวขาวอ่ะควรรู้ก็คือว่าคือหนึ่งอ่ะคุณอ่ะต้องเรียนรู้การดูแลผิวพรรณอ่ะที่ถูกต้องคนผิวขาวอ่ะจะมีปัญหาฝ้ากระง่ายคนผิวขาวจะมีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยสำหรับคนผิวขาวก็คือว่าคุณควรเรียนรู้การป้องกันแสงแดดเรียนรู้การป้องกันแสงแดดความร้อนต่างๆนานาแล้วก็การทำความสะอาดผิวหน้าก็สำคัญซึ่งคือเอ๋จะชอบใช้ตัวเนี้ยครีมโฟมน้ำนมวัวครีมโฟมที่ทำมาจากน้ำนมวัวกับวิปโฟมจะเหมือนวิปครีมที่ว่าเวลาไปกินไอติมอ่ะเวลาไปกินไอติมอ่ะบางเขาจะใช้วิปครีมวิปโฟมอ่ะจะเหมือนวิปครีมวิปโฟมเนี่ยนะจริงๆอ่ะวิปโฟมเนี่ยจริงๆอ่ะมันเหมาะสำหรับคนแต่งหน้านะเพราะว่ามันทำความสะอาดได้ดีกว่าตัววิปโฟมอ่ะจะเหมาะกับคนแต่งหน้าเพราะว่าทำความสะอาดได้ลงลึกกว่าส่วนโฟมล้างหน้าเนี่ยก็จะทำความสะอาดใบหน้าได้คือตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยก็จะทำความสะอาดใบหน้าได้หมดจดเหมาะสำหรับคนแต่งหน้าเหมือนกันจริงๆแล้วคนแต่งหน้าเนี่ยคนที่ชอบแต่งหน้าเหมาะที่จะใช้วิปโฟมซึ่งตัวเนี้ยเอ๋ซื้อมา11ขวดนะตัวเนี้ยเอ๋ซื้อมา11ขวดแล้วก็ให้คนอื่นไปขวดนึงก็เลยเหลืออยู่10ขวดส่วนตัวเนี้ยคือเอ๋ใช้มาประมาณ6หลอดละตัวเนี้ยเอ๋ใช้มา6หลอดแล้วนะส่วนตัวเนี้ยเอ๋ซื้อมาใช้อ่ะ11ขวดเอ๋ซื้อมาใช้นะ11ขวดให้คนอื่นไปขวดนึงเหลืออยู่10ขวดแล้วก็ของตัววิปโฟมเนี่ยเอ๋ก็ใช้มาประมาณ3กระปุกแล้วล่ะคือมันอาจจะดีตรงที่ว่าคือส่วนหนึ่งนะคือเอ๋ก็มองว่ามันก็ดีคือมันดีตรงที่ว่าไอ้พวกครีมพวกเนี้ยมันก็ช่วยในการป้องกันแสงแดดแล้วก็ครีมพวกเนี้ยมันก็ช่วยในการบำรุงผิวพรรณและป้องกันแสงแดดด้วยซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญน่ะคุณสมบัติที่สำคัญน่ะของโฟมอ่ะก็คือการทำความสะอาดเป็นหลักแต่ว่าคือสบู่ล้างหน้าโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าหรือวิปโฟมเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างกันนะบอกได้เลยว่าต่างกันคือคนที่ชอบแต่งหน้าเนี่ยควรจะใช้เป็นวิปโฟมคนที่ชอบแต่งหน้าเนี่ยควรจะใช้วิปโฟมอ่ะทำความสะอาดใบหน้าคนที่ชอบแต่งหน้าเนี่ยควรจะใช้วิปโฟมอ่ะทำความสะอาดใบหน้าแล้วค่อยแต่งหน้าแล้วหลังแต่งหน้าเสร็จเนี่ยก็ให้ใช้โลชั่นเช็ดเครื่องสำอาง
ไมเซล่าพอล้างเครื่องสำอางอ่ะเวลาล้างเครื่องสำอางเนี่ยต้องใช้เป็นพวกไมเซล่าหรือโคครีมใช้เป็นโคครีมหรือไม่ก็ไมเซล่าเช็ดเครื่องสำอางพอเช็ดเครื่องสำอางเสร็จก็ให้ใช้โฟมคือข้อแตกต่างอ่ะข้อแตกต่างสำหรับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้นั่นก็คือว่าคนที่มีความรู้อ่ะจะมีความเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งอ่ะมากกว่าคนที่มีความรู้อ่ะเขาจะมีความเข้าใจในศาสตร์อันนั้นน่ะได้ลึกซึ้งซึ่งไอ้ตัวความเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีความรู้เขาจะไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับว่าเหมือนสินค้าบางตัวเนี่ยถ้าเราไม่เคยใช้มาก่อนน่ะแล้วเรามาลองใช้อ่ะเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยว่าเฮ้ยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีแต่ทีเนี้ยคือความที่ว่าเราเป็นหมอดูอ่ะเหมือนกับว่าเราอยากจะลองใช้เจลน้ำมันมะพร้าวเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ทีเนี้ยถ้าเราเปิดไพ่ทาโร่แล้วถ้าไพ่ทาโร่มันได้ไพ่ดีเราก็จะใช้แต่ทีเนี้ยพอเราใช้ไปแล้วเราถึงบอกได้ไงว่าเออครีมตัวเนี้ยดีเซรั่มยี่ห้อเนี้ยดีครีมตัวนี้ดีเจลตัวนี้ดีแต่เท่าที่เราศึกษามานะเท่าที่เราศึกษามาเนี่ยคือในต่างประเทศเนี่ยก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยเขาจะนิยมใช้วิปโฟมล้างหน้าแล้วลงรองพื้นถ้าใช้วิปโฟมล้างหน้าปุ๊บนะแล้วลงรองพื้นเนี่ยรองพื้นมันจะแน่นแล้วก็พอจะล้างหน้าเนี่ยนะเหมือนกับว่าตอนก่อนแต่งหน้าให้ใช้ตัวนี้หลังแต่งหน้าเขาจะใช้ตัวนี้ไงทีเนี้ยหลังแต่งหน้าเสร็จเนี่ยเขาจะใช้โคลครีมอ่ะเช็ดเครื่องสำอางออกใช้เป็นไมเซล่าหรือไม่ก็โคลครีมอ่ะใช้เป็นโลชั่นไมเซล่าหรือโคครีมอ่ะเช็ดออกพอเช็ดออกปุ๊บหน้าจะมันแผลบเลยพอหน้ามันมันเยิ้มเนี่ยเขาจะใช้เป็นโฟมล้างหน้าล้างเขาจะไม่นิยมใช้สบู่ล้างหน้าเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตอนที่ไม่แต่งหน้าเลยเช่นอยู่กับบ้านเฉยไม่ได้แต่งหน้าอยู่กับบ้านเฉยๆทาแค่โลชั่นกันแดดทาแค่ครีมทาหน้าทาแค่เซรั่มเหมือนคนคือสำหรับคนที่ว่าอยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะไม่ได้ออกไปไหนอ่ะแบบคุณอยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยเช้ามาคุณก็ล้างหน้าแปรงฟันล้างเช้ามาปุ๊บเนี่ยอ่ะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ทากันแดดแล้วก็พอกลางวันเนี่ยอยากจะล้างหน้าเขาก็จะใช้เป็นสบู่คือเอ๋มองว่าคนที่ชอบแต่งหน้าเนี่ยเขาจะนิยมใช้พวกโฟมอ่ะมากกว่าส่วนคนที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยจะนิยมใช้เป็นสบู่ในส่วนของครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำสบู่สมุนไพรสบู่ฆ่าเชื้อโรคสบู่สมุนไพรเจลอาบน้ำครีมอาบน้ำอะไรก็ตามเนี่ยโลชั่นอาบน้ำเนี่ยคือว่ามันจะมีข้อแตกต่างบางอย่างซึ่งแล้วแต่คนจะชอบแต่ว่าจุดประสงค์สำคัญอะจุดประสงค์สำคัญน่ะก็คือการทำความสะอาดแต่ว่าบางคนน่ะจะนิยมใช้พวกเจลอาบน้ำเพราะว่าคือเขาชอบตรงที่ว่ามันใช้แล้วมันไม่แห้งตึงผิวหรือบางคนเนี่ยจะชอบใช้สบู่มากกว่าบางคนก็จะชอบใช้สบู่บางคนก็จะชอบใช้เป็นพวกโลชั่นอาบน้ำมากกว่าเพราะว่าโลชั่นอาบน้ำมันจะผสมสารสกัดเยอะแล้วพอใช้แล้วมันจะใช้แล้วมันจะรู้สึกว่ามันลื่นผิวมันจะรู้สึกว่าผิวอ่ะไม่ตึงแต่บางคนก็รู้สึกว่าการใช้โลชั่นอาบน้ำเนี่ยมันรู้สึกว่าสารเคมีอ่ะมันยังตกค้างที่ผิวใช้เป็นสบู่ธรรมดาจะดีกว่าหรือบางคนก็อาจจะชอบใช้พวกสบู่เชื้อโรคไปเลยเพราะว่าอยากจะฆ่าเชื้อโควิดอยากจะฆ่าเชื้ออะไรแบบเนี้ยซึ่งว่ามันจะมีข้อแตกต่างอ่ะระหว่างเครื่องสำอางแต่ละประเภทเจลเซรั่มครีมโลชั่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเรียกเจลแบบเนี้ยเรียกเซรั่มแบบนี้เรียกครีมแบบนี้เรียกโลชั่นแตกต่างกันแบบเนี้ยเรียกเซรั่มใสๆเนี่ยเซรั่มแบบน้ำถ้าเป็นข้นๆหน่อยนะแต่ใสๆอันเนี้ยเจลสีเขียวเจลสีฟ้าถ้าอย่างเงี้ยเรียกครีมอย่างเงี้ยเรียกโลชั่นคือมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันน่ะซึ่งต้องไปศึกษาอีกทีนึงแม้แต่อาหารเสริมเนี่ยก็อาหารเสริมบางประเภทเนี่ยใช้ดีถูกอาหารเสริมบางประเภทกล่องละ 2,800 ราคาขี้โม้ชัดเจนเลยไม่มีอะไรดี
อาหารเสริมบางประเภทกล่องละ 2,800 โม้ว่ากินแล้วเต่งตึงสวยนู่นนี่นั่นราคาแมงโม้ไม่ได้เรื่องอาหารเสริมบางชนิดเนี่ย 200-300 ใช้ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดี